สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับในคลิปนี้จะพูดถึงนะครับอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมเมื่อเราตัดสินใจที่จะเลี้ยงน้องแล้วนะครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมนะก็พอดีอ่านเม้นแล้วเจอเพื่อนๆหลายคนก็สอบถามว่าถ้าเกิดจะซื้อน้องมาแล้วเนี่ยจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับถ้าเราเลี้ยงซื้อน้องมาไซส์ประมาณนี้นะครับ1ตัวนะครับถ้าเราจะเริ่มเลี้ยงสิ่งที่ต้องมีเลยอันดับแรกนะครับทุกคนน่าจะต้องมีกรงหรือกล่องพลาสติกที่เรามีไซส์ใหญ่กล่องพลาสติกของผมมันจะเป็นลักษณะเป็นกล่องที่เป็นลิ้นชักนะครับผมจะใช้เลี้ยงแบบนี้นะผมจะให้ทุกคนดูนี่กล่องนี้เป็นลิ้นชักพลาสติกแบบนี้ก็เลี้ยงได้นะครับตรงนี้ก็จะให้เขาอยู่แบบนี้ใส่ไว้เลยหรือใครมีตู้ปลาตู้ปลาก็ใส่ได้นะทุกคนผมเห็นเมืองนอกอ่ะที่ฝรั่งเขาเลี้ยงกันนะครับเขาก็จะใช้ตู้ปลานะตู้ใหญ่ๆแล้วก็แผ่นอะคริลิกปะหนาๆใสๆ อย่างนั้นก็ได้หรือเรามีงบหน่อยก็แบบว่าขี้เกียจมาทำเองอย่างเงี้ยก็ซื้อกรงลวดไปเลยแต่กรงลวดมันจะห่างหน่อยนะทุกคนเวลาลวดไอซี่ลวดอ่ะมันจะห่างกับเท้าน้องอ่ะน้องมันเท้าเล็กมากเลยนะทุกคนเท้าของหนูเนี่ยมันเล็กนะครับเวลาที่เขาเหยียบลงไปเนี่ยมันก็จะลอดช่องลวดไปไอซี่กรงอ่ะซึ่งบางทีเหยียบพลาดอย่างเงี้ยมันก็ไปบาดเขาเราก็จะซื้อไอตะข่ายเล็กๆตามร้านมันจะมีขายตะข่ายพลาสติกอ่ะซื้อเล็กๆอันเนี้ยไปลองสอบถามดูมันก็ไม่ได้แพงนะทุกคนซึ่งสามารถเอามาตัดทำเป็นที่รองได้แล้วก็ถ้าเราเลี้ยงแบบนั้นอ่ะเราต้องระวังเรื่องเท้าโดนบาดอะไรต่างๆเวลาเขาเหยียบเนี่ยเขาจะต้องเหยียบพลาดกับที่ลวดแหละนะครับและน้ำหนักตัวที่ใหญ่ขึ้นเขาต้องเจ็บนะครับอาจจะเดินไม่ค่อยได้แต่ถ้าเราเลี้ยงแบบกล่องพลาสติกเนี่ยทุกคนหากล่องพลาสติกไว้เลยก็ได้นะสมมติว่าจะเริ่มเลี้ยงแล้วตัดสินใจแล้วไปเจอน้องแล้วกล่องพลาสติกแบบนี้ครับทุกคนกว้างประมาณนี้หรือว่ากล่องใหญ่เลยก็ได้นะกว้างกว่านี้หน่อยที่เราใช้ใส่เสื้อผ้าอะไรเงี้ยใบนึงตกอยู่ที่200กว่าบาทหรือ300ถ้าใบใหญ่หน่อยแบบใบเบ้งๆเลยอ่ะ300กว่าบาทถ้าแบบหลายๆคนแบบว่าไม่อยากซื้อกรงนะครับกรงมันมีระยะเวลานะทุกคนไอ้กล่องแบบเนี้ยคุณเลี้ยงไปเลยครับ 4-5 ปีนี่กล่องเนี่ยมันไม่แตกนอกจากไปทำตกระหว่างที่เราเอาไปทำความสะอาดมันก็จะแตกแล้วก็กรงไอ้กล่องแบบเนี้ยไม่ต้องมีที่รองพื้นด้วยแต่ว่าคุณต้องเปลี่ยนขี้บ่อยๆหน่อยก็คือคอยเปลี่ยนขี้เลื่อยเนี่ยเรียกว่าเปลี่ยนขี้เลื่อยทุกอาทิตย์หรือบางทีก็เปลี่ยนทุกวันเลยก็ได้เพื่อไม่ให้มันเลอะถามว่ากรงแบบนู้นก็แบบนี้มันก็จะสะดวกนะเวลาเราเปลี่ยนขี้เลื่อยใช่ไหมครับแต่ถ้ากรงแบบนั้นก็แล้วแต่คนถนัดนะครับมีกรงละหนึ่งนะครับมีกรงละหนึ่งแบบกรงลวดมันจะมีระยะเวลาทุกคนไอ้พวกนี้มันฉี่ทุกวันใช่ไหมมันขี้มันฉี่ทุกวันเวลาที่เขาฉี่เนี่ยมันก็ไปทำให้ซี่ลวดพวกนี้ผุพอมันผุใช่ไหมครับทุกคนต่อไปเนี่ยครับผมมีอยู่กรงนึงซึ่งเป็นกรงหมาเขาให้มานะครับก็ใส่เลี้ยงเจ้าหนูเนี่ยเป็นพ่อพันธุ์ไว้มันก็ฉี่อย่างเงี้ยปีนึงครับทุกคนมันปีกว่าๆกรงนี้ผุหมดไม่เหลือเลยพื้นข้างล่างเนี่ยเป็นลวดแล้วที่ปัญหาเลยครับลวดมันก็จะไปทิ่มเท้าน้องครับทุกคนพอมันผุแล้วอะเวลาเขากระโดดเนี่ยไอ้พวกนี้มันชอบแบบชอบคุยชอบกระโดดกลางค่ำกลางคืนเนี่ยมันจะไม่นอนนะตอนกลางคืนเขาจะขุดคุยตอนกลางวันเนี่ยเขาก็จะนอนของเขาเงียบๆแต่พอตอนกลางคืนอ่ะเขาจะเริ่มขุดคุยอะไรเงี้ยไอ้ตรงไหนที่มันเป็นซี่ลวดมันก็จะไปทิ่มเท้าเขาหรือทิ่มเนื้อทำให้น้องบาดเจ็บได้ก็จริงๆไม่แนะนำให้เป็นกรงลวดนะถ้าใครที่จะเลี้ยงนะครับไม่แนะนำเป็นกรงลวดแต่ถ้ามันหาไม่ได้จริงก็ซื้อกรงลวดไปก่อนแล้วกันแล้วก็ปัญหากรงลวดอีกอย่างนึงคือไอ้นี่ครับไอ้ฝีที่มันอยู่ซี่กรงไอ้พวกเนี้ยชอบแทะเหมือนกระต่ายเลยกระต่ายชอบแทะครับปัญหาต่อมาคือพอมันแทะไปครับมันไม่ได้แทะอย่างเดียวมันกินไปด้วยครับทุกคนมันกินไปด้วยถ้าเป็นลวดแบบมีสีนั้นแบบเหมือนกรงสุนัขที่เราใช้เลี้ยงหมาเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวอะไรเงี้ยมันจะมีสีฟ้าสีชมพูสีแดงสีอะไรนี่ก็ทาไว้เคลือบไว้ครับเขาจะชอบแทะพอมันแทะไปเรื่อยครับหมดมันปอกหมดเลยครับมันไม่เหลือเลยครับมันเหลือแต่ลวดนะครับที่มันแทะไม่ได้มันกินไม่ได้มันก็จะเอามากินมาเคี้ยวอะไรเงี้ยบางทีก็เป็นพิษนะผมเห็นหลายๆเพจเขาบอกทำเป็นคลิปออกมาว่าถ้าน้องกินเข้าไปเป็นอันตรายต่อน้องก็ให้พิจารณาดูว่าเราจะเลี้ยงกรงไหนเหมาะสม
แล้วก็กรงพลาสติกแบบที่ผมบอกมันง่ายเวลาน้องขี้น้องอะไรเงี้ยมันไม่บานออกข้างนอกนะแต่ถ้าเป็นกรงลวดกรงอะไรแบบนี้มันก็จะบานเราก็ต้องไปหาฟิวเจอร์บอร์ดหรืออะไรเนี่ยมากั้นไว้แต่ถ้าเป็นกรงแบบนี้น้องขี้น้องฉี่อะไรมันก็ไม่กระเด็นนะครับมันก็ดูแลรักษาง่ายแต่มันจะเลอะเหมือนกันมันเลอะตรงด้านล่างน้องเราก็ซื้อลวดครับ20 บาทไปตะแกรงที่ใช้ปิ้งปลาทุกคนเอามาใส่พอดีเลยนะครับซื้อมาใส่ปั๊บมันก็จะสูงหน่อยนึงแล้วก็เอาตะแกรงพลาสติกรูเล็กๆครับซื้อตามร้านขายเครื่องใช้เรียกว่าขายพวกสายยางขายพวกลวดอะไรเงี้ยเยอะแยะมีเยอะนะครับร้านขายของพวกเนี้ยนะครับเอามาใส่ให้เขาได้นะครับเตรียมอย่างที่1กรงนะครับอย่างที่2ที่ต้องเตรียมนะครับซื้อมาแล้วใช่ไหมครับเวลาเขาฉี่เวลาอะไรเงี้ยครับมันจะต้องมีขี้เลื่อยผมว่าจะใช้เป็นขี้เลื่อยยางพาราแบบนี้นะแต่แบบนี้ดีหน่อยครับทุกคนมันไม่มีฝุ่นไอตัวยางพาราตัวเนี้ยอันนี้ผมสั่งมาเป็นกระสอบใหญ่นี่ครับอันนี้มันจะเป็นถุง1 กิโลซึ่งรองกงนะครับผมก็สั่งมาจากร้านที่เขาขายขี้เลื่อยผมเคยซื้อถุงเล็กๆอ่ะแล้วมันมีขี้ฝุ่นนะมันจะเป็นขี้ฝุ่นเล็กๆซึ่งพอเราใส่ไปใช่ไหมครับมันก็ดีนะมันอุ้มน้ำดีแต่ว่าพอใส่ไปเรื่อยครับมันเขาเรียกว่ามันเข้าตาเข้าจมูกน้องมันเป็นผงอะไรครับต้องมานั่งคัดเอาที่แบบเป็นขี้เลื่อยดีๆใส่แต่แบบนี้มาดีนะดีมากนะผมลองใช้ละคือมันเป็นเนื้อขี้เลื่อยเลยแล้วก็ไม่เป็นผงไม่เป็นผงนะครับเราสามารถเอามาใส่รองกงน้องได้สั่งจากผมเองก็ได้นะครับหรือว่าเราไปดูตามเพจที่เขาขายก็สั่งได้ตอนนี้ผมก็เอามาขายเหมือนกันก็สั่งได้นะใครที่ต้องการซื้อนะครับสั่งได้เข้าไปในเพจผมแล้วก็ไปสั่งกันนะครับอันนี้ผมมี1 กิโลเนี่ยมันใช้ได้ผมจะเปลี่ยนสัปดาห์หนึ่งผมจะเปลี่ยน2 ครั้งก็คือเว้นประมาณ3 วันนะครับทุกคน3 วันเปลี่ยนทีนึง3 วันเปลี่ยนทีนึงนะครับเพราะว่าเขาจะฉี่เขาจะขี้อะไรเงี้ยมันจะเหม็นนะถ้าเราเปลี่ยนประจำดูแลประจำมันก็จะช่วยลดเรื่องกลิ่นไปได้นะครับแล้วก็ทำเดือนนึงทำความสะอาดกรงก็คือเอาน้ำยาล้างนะครับซื้อน้ำยามานะครับล้างทำความสะอาดกรงก็จะสะอาดนะครับอย่างที่3ที่ต้องมีก็คือตัวเนี้ยเขาชอบกินหญ้าแพงโกล่าหญ้าแพงโกล่านี้นะได้นะหรือว่าเราสามารถหาหญ้าขนได้ผมอยู่ในเมืองไงไอ้พวกหญ้าขนที่ก็ใช้เลี้ยงน้องเนี่ยหญ้าขนที่เป็นป้องใหญ่ๆเงี้ยผมก็หาตัดหญ้าไม่ได้ครับทุกคนมันก็เลยต้องไปซื้อหญ้าแพงโกล่าเป็นถุงใหญ่แบบนี้ไซส์ประมาณ1 กิโลประมาณน่าจะใช่1 กิโลนี่ผมก็สั่งมาแล้วก็ซื้อมาไว้ให้น้องกินไปเลยยาวๆทุกคนมันก็ดีนะเอาไว้ให้เขาแทะอะไรเงี้ยนะครับเลี้ยงแบบยาวๆไปเลยขี้เลื่อยหญ้าเนี่ยสำคัญต่อมาก็คือน้ำที่เราต้องให้แล้วก็ใส่กระบอกน้ำทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วกระบอกน้ำที่เขาใช้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเราถ้าเราไม่รู้นะครับไปที่ร้านเลยเขาบอกว่าซื้อกระบอกน้ำให้กับสัตว์เลี้ยงครับเขาก็จะหยิบมาให้มันจะเป็นกระบอกน้ำเนี่ยมีน้ำหยดมีอะไรหลายๆรูปแบบให้เราเลือกนะครับแล้วก็ซื้อกระบอกใหญ่หน่อยเอามาใส่น้ำให้น้องนะครับกงนะครับหรือกล่องสำหรับใครเลี้ยงน้องแล้วแต่ความถนัดของเราแล้วก็ขี้เลื่อยหญ้าแพงโกล่าหญ้าขนนะครับได้หมดแล้วก็อาหารเม็ดอาหารเม็ดผมจะซื้อเป็นกระสอบนะผมจะซื้อเป็นกระสอบอาหารเม็ดของผมมันจะเป็นตัวลักษณะมันมีหลายแบบนะทุกคนมันมีหลายเกรดผมจะเลี้ยงแบบนี้เป็นอาหารเม็ดแบบนี้อันนี้มันก็จะถูกหน่อยแต่ผมเลี้ยงเยอะไงมันก็จะต้องถูกต้องหาอาหารที่พอเลี้ยงทุกคนถ้าอาหารแพงมันก็จริงมันกินได้นะเนี่ยกินได้แล้วเราก็ถ้าเรากลัวแบบว่าน้องจะได้สารอาหารไม่ครบก็เสริมผักแล้วมีผักอะไรก็เสริมไปได้ยิ่งถ้าซื้อดีๆหน่อยถุงที่มันแพงๆที่มันผสมแบบโปรตีนอะไรแยะมากมายวิตามินวิตามินอะไรมากมายมันก็จะแพงหน่อยกิโลนึงก็หลายบาทอยู่แต่ยังไม่จะถูกหน่อยมันมีหลายราคาเพื่อนก็ไปเลือกเอาจะเป็นอาหารกระต่ายผมจะใช้เลี้ยงเป็นอาหารกระต่ายนะมันได้อาหารมันตรงๆมันก็คล้ายๆกันนะบางทีผมไปซื้อมันก็เหมือนกันนะทุกคนเหมือนกันเลยแล้วก็บางทีซื้อแพงมาน้องไม่กินนะทุกคนผมเคยซื้อมาถุงละเกือบ200ต้องไม่กินผมก็แปลกใจเหมือนกันซื้อมาให้กินเนี่ยไม่กินครับทุกคนแล้วเหลือพอเหลือปั๊บปัญหาเลยเหม็นพอเหม็นปั๊บมันสะสมไปเรื่อยมันจะเกิดแมลงตัวเล็กคล้ายๆแมลงหวีอ่ะทุกคนมาตอมอาหารพวกนี้แล้วมันก็ทำให้เกิดกลิ่นบางยี่ห้อนะผมก็เลยลองเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วผมมาเจอตัวเนี้ยซึ่งน้องชอบหมด
ทุกกรงเลยใส่ไว้2กำมือผมจะใส่2กำมือนะครับเพราะผมเลี้ยงกรงนึง2ตัวผมจะใส่ไว้2กำมือต่อ1วันนะครับ1มื้อก็คอยดูว่าถ้าหมดแล้วก็เสริมเพราะว่าพวกนี้ถ้าหมดปั๊บเขาจะร้องเรียกว่าร้องเรียกร้องหาร้องคอยดูว่าเอ๊ะอาหารเราไปไหนมาไหนเขาก็จะร้องเรียกไอ้พวกนี้มันจะอยู่นิ่งไม่ได้เขาเรียกว่าคืออาหารทั้งหมดจากกรงอ่ะทุกคนเจ้าหนูขวัญหนูตะเภาพวกนี้มันจะร้องนะครับเพราะมันหิวแต่ถ้ามันได้กินแบบตลอดเวลาหรือมันได้กินอิ่มนะครับแทบไม่มีเสียงเลยแบบนอนเงียบแบบเก็บตัวอาหารเนี้ยขอให้ได้กินอย่างเดียวเขากินจริงๆครับถ้าใครแบบสายแบบสายกินนะอยากเห็นสัตว์เลี้ยงของเราไม่กินแบบทั้งวันอ่ะแนะนำเลยมันกินทั้งวันจริงนี่ครับแล้วก็กินเก่งมากๆกินเก่งมากๆนะครับให้ทุกคนดูนะครับลองดูนะครับว่าเราจะเตรียมของประมาณนี้นะครับเบื้องต้นเบื้องต้นมีแค่นี้เราเลี้ยงได้เป็นเดือนแล้วครับซึ่งเขาไม่ได้กินอะไรมากมายแล้วก็มีอยู่เนี่ยหรือเราจะมีผักเผือกอะไรแบบเพิ่มเติมให้เขาเงี้ยก็ล้างน้ำนะครับแล้วก็ให้น้องนะหันให้น้องอะไรอย่างได้เหมือนกันนะครับมีประมาณนี้ที่ผมใช้เลี้ยงนะผมใช้เลี้ยงประมาณนี้ครับแล้วก็อยู่ได้นะครับแล้วก็เลี้ยงมาตลอดน้องก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยอะไรมากนะฮะแทบไม่เห็นอาการเจ็บป่วยของน้องเลยนะครับแล้วก็อยู่ได้4 5ปีนะ4ปีขึ้นเนี่ยทุกคนนะครับไม่แนะนำให้กินผักเยอะนะครับบางทีถ้ากินผักเยอะเกินไปนะครับกินผักเยอะเกินไปก็เป็นโรคนะมันมีเป็นโรคบางทีน้องท้องเสียน้องเกิดอาการแบบอาหารไม่ย่อยอะไรเงี้ยมันจะเป็นปัญหาเป็นไปได้ก็ให้กินพวกหญ้าแพงกุล่านะครับแล้วก็อาหารเม็ดอะไรเงี้ยแล้วก็มีน้ำใส่ให้เขาทิ้งไว้แล้วก็ฝึกกินน้ำเองแล้วเขาจะฝึกด้วยตัวเองนะครับส่วนโรคบางอาการเนี่ยเราสามารถหาซื้อยาตามอาการได้นะครับแต่ถ้าไม่มั่นใจถ้าเรารู้ถึงโรงพยาบาลตรงไหนที่เราสามารถไปได้ก็ลองไปให้หมอเช็คดูนะครับลองมาเช็คดูนะครับแต่ก็ดูโรงพยาบาลที่มั่นใจหรือว่าที่รักษาที่เรามั่นใจนะครับที่เขาสามารถรักษาหนูพวกนี้ได้โดยเฉพาะนะอย่าไปแบบบางที่เขามันไม่ได้โดยตรงอ่ะมันก็อันตรายกับน้องเหมือนกันนะครับต้องฝากทุกคนไว้ตรงนี้นะครับใครที่เริ่มเลี้ยงนะครับปีนี้เริ่มเลี้ยงลองไปซื้ออุปกรณ์เตรียมไว้ประมาณที่ผมบอกนะครับแล้วก็ที่เหลือเราไปปรับปรุงเอาแล้วเราก็เสริมตรงนู้นตรงนี้ให้น้องๆได้กินแค่นั้นเองครับแล้วก็เลี้ยงกันไปยาวๆนะครับจริงๆมันไม่ได้กินอะไรเยอะนะครับทุกคนมีหญ้าขนหญ้าเพนกวินล่าแล้วก็อาหารเม็ดแค่นี้เขาอยู่ได้แล้วนะครับเขาก็โตได้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้กินอะไรเยอะแบบต้องการอะไรเยอะมากมายนะครับหรือใครจะมีเทคนิควิธีการเลี้ยงอะไรแตกต่างไปก็สามารถมาแนะนำกันได้แล้วก็มาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังกันมาจนถึงตรงนี้นะครับวันนี้มาแนะนำวิธีการเลี้ยงให้กับทุกคนและการเตรียมอุปกรณ์การหาซื้อทุกคนมันไม่ได้หาซื้อยากนะปัจจุบันอ่ะถ้าใครแบบในจังหวัดของตัวเองอ่ะในพื้นที่ของตัวเองมันไม่สามารถหาซื้อพวกอุปกรณ์พวกนี้ได้ทุกคนแนะนำเข้า Shopee หรือ Lazada ง่ายๆเลยซึ่งผมเองผมก็ใช้ช่องทางนั้นแหละบางอย่างอาหารบางประเภทหรือสิ่งของบางอย่างตามเพจใน Facebook มันก็มีนะผมเห็นหลายเพจที่เขาเลี้ยงพวกเนี้ยขายอ่ะเขาก็จะมีลงทุกคนไปลองไปคอมเมนต์หรือสอบถามเขาได้นะครับที่เขาส่งนะครับที่เขาส่งต่างจังหวัดแล้วก็พวกอาหารพวกหญ้าอะไรพวกนี้บางทีในจังหวัดเรามันไม่มีร้านขายสัตว์ใช่ไหมเราต้องเดินทางไกลเงี้ยเราก็ลองบวกลบคูณหารดูแล้วก็ลองไปหาข้อมูลในพวก Shopee Lazada ซึ่งผมส่วนใหญ่ผมจะซื้อใน Shopee นะมันจะส่งประมาณ3วันถึงไม่เกิน4วันเมื่อกี้ผมก็สั่งอาหารไว้แล้วก็คิดเรื่อยไว้ประมาณ3วันนะทุกคนบางทีของส่งมาจากภาคใต้เงี้ยส่งมาจากภาคเหนือเงี้ยส่งมาจากลำปางเงี้ยของบางอย่างแล้วก็บางทีมันถูกกว่าในพื้นที่ที่เราอยู่ผมบวกลบคูณหารค่าน้ำมันค่ารถค่าเดินทางไปแล้วมันก็ถูกกว่าเราไปซื้อเองก็จะสั่งอย่างเงี้ยคุ้มกว่าแล้วก็ระยะยาวการเลี้ยงมันก็โอเคกว่านะครับก็จะแนะนำว่าไปใน Shopee ดีกว่านะหรือว่า Lazada ถ้าเกิดในพื้นที่เราไม่มีจริงๆมันไม่มีของเราไม่สามารถหาได้สั่งเลยครับง่ายสุดคลิปนี้ไปก่อนนะครับลากันไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ